คุณมันเป็นสัตตะด้วยกลุ่มใหญ่อย่างพม่าลังกาจะเข้ามาหาเราไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งจีนญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องอย่างเงี้ยมาพวกนี้ก็จะดูปริมาณมากกว่าที่จะดูเนื้อแท้ดูเนื้อเอสเซนส์ก็จะดูแต่ปริมาณดูควอนติตี้ไม่ได้ดูควอลิตี้เท่าไหร่เพราะงั้นทางภูฏานเข้ามานี่เข้ามาทางควอลิตี้ส่วนทางด้านความเข้าใจของมนุษย์มันเอาปริมาณเป็นหลักเพราะงั้นมันก็จะต้องค่อยๆเป็นไปมันตามธรรมแล้วถ้าหลวงภูฏานต้องมีเชื้อหลบอยู่ตลอดใช่สิเขาไม่งั้นเขาจะมันกล้ามาที่เราเขาไม่ไปที่เทศบาลคุณเขามาที่เราเขาถึงเข้าใจในหลวงเราเก้าเขาถึงเข้าใจในหลวงเราเก้าไงเขาสตาร์ทในหลวงเราเก้ามากนะแล้วทีนี้ในหลวงเราเก้านะออกไปทางรูปธรรมเขาเข้าใจได้ทางนั้นเขาก็รูปธรรมเป็นหลักแต่เขาก็มีเชิงปัญญาในสิ่งนั้นเขาใช้ปัญญาเขาพยายามเติมปัญญาอย่างมากที่ต่างเติมปัญญาอย่างทิเบตกับภูฏานเนี่ยภูฏานมันเป็นปัญญาทิเบตน่ะเป็นเจโตเป็นคู่ที่ชัดๆเลยภูฏานกับทิเบตเจโตกับปัญญาเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องแสดงนิมิตหมายเห็นว่าในโลกเนี่ยปัญญายังน้อยภูฏานใหญ่กว่าเอ้ยทิเบตใหญ่กว่าภูฏานนิดเดียวทิเบตก็มีเป็นล้านคนที่ภูฏานยังไม่ถึงล้านเลยทิเบตก็มีพลเมืองหลายล้านในสมัยนี้ทิเบตมีพลเมืองกี่พลเมืองกี่ล้านทิเบตมันลอยขึ้นเนี่ยทิเบตร้อยโอ้มากกว่าไทยเหรอมากกว่าครับทิเบตคนมากกว่าไทยอีกเหรอโอ้โหอย่างนั้นจะเหรอโอ้ยอย่างนั้นยิ่งชัดเลยมาภูฏานมาเอาทำไมมาเอาที่นี่ทำไมไปเอาทิเบตทิเบตง่ายกว่าด้วยแต่ยังว่าเขาเอาทิเบตไม่ได้แต่คือว่าเอาทิเบตขัดเขาขัดใจกับจีนขัดใจกับจีนเขาก็ไม่สร้างความขัดแย้งเวลาลามายังรีภัยเขาก็ไม่ทำสามล้านโอ้ยสามล้านสามล้านเองหนึ่งกรุงเทพอีกล้านกรุงเทพอีกกรุงเทพยังเยอะสามล้านก็เองเหรอสามล้านหนึ่งแสนมันอยู่บนหลังคาโลกสูงมากแถวสามล้านกว่าเองน้อยกว่ากรุงเทพเยอะน้อยกว่าโคราชน้อยกว่าอุบลอีกอุบลกว่าสามล้านอุบลกว่าสามล้านแล้วเฮชาฮิมาลัยติดกับนี่แหละภูฏานอยู่ติดภูฏานเป็นติ่งของอุบลล้านแปดฮะอุบลล้านแปดคนอุบลมีจำนวนล้านแปดโอ้ล้านแปดเด้อที่เป็นสามล้านที่เป็นนี่เป็นกันชนทิเบตกันชนให้อินเดียทิเบตสามล้านอินเดียกับจีนไม่งั้นก็จ่ายกันเท่าไรแสนนะ8แสนเหรอภูฏาน1แสนไม่ใช่ภูฏานภูฏานภูฏานอ๋อภูฏานมี6แสน6แสนมาเช้าแต่ก็ยังมากอ่ะบรูไนเนี่ยโอ้โหมีกี่หมื่นเอง6แสนเท่าจังหวัดเลยประชาชนบรูไน4แสนบรูไนฮะบูนาย4แสนเหรอไม่ใช่4แสนมากกว่าภูฏานเหรอภูฏานภูฏานมากกว่าภูฏาน6แสนกว่าภูฏานซินเจียงเฉพาะมณฑลอะไรซินเจียง21ล้านโอ้ของจีนของจีนเป็นพูดทำไมมีของจีนมันต้องพันล้านเนปาลมี29ล้านโอ้ยไม่ต้องไปพูดอะไรมองไต้หวันเนี่ยเท่าไหร่ไต้หวันนะประเทศ24ไต้หวัน10ล้านขึ้นนะไต้หวันไต้หวัน23ล้าน5แสน23ล้านเขาเป็นก่อนนิดเดียวเมื่อก่อนนิดเดียวคนเยอะเนี่ยแผ่นดินไหวก็ปีหนึ่งโอ้แต่10ครั้งแผ่นดินไหวเกิน10แต่ฝุ่นเข้าบ่อยเมืองไทยเนี่ยแสนเดียวมันดุเปลี่ยมเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ตรงมุมดุเปลี่ยมแผ่นดินไหวก็ไม่ค่อยมีนะที่อินโดเพิ่งภูเขาไฟแล้วเปิดแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟคาราคาโตะเมืองไทยไม่มีภูเขาไฟเป็นกรรมจริงเมืองไทยนี่ปลอดที่สุดเลยสบายไม่มีสึนามิ
ที่นี้ก็มีฝั่งนี้มีทะเลมีมหาสมุทรด้วยมีอ่าวไทยมีมหาสมุทรทางชายแดนปลายแหลมอีกคนยังไม่พอใจอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นนี่ฮะคนยังไม่พอใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเข้าใจเราต้องพยายามอธิบายเศรษฐกิจไงมันเข้าใจเศรษฐกิจดียังไม่ได้เมืองไทยเศรษฐกิจดีที่สุดแล้วนะคนอดตายไม่ได้มีคนจนมีคนจนเท่านี้อ่ะเศรษฐกิจดีแล้วคนจนเท่านี้ก็ยังมีซับซ้อนอีกนะคนจนที่เขาไม่อยากจนกับคนจนที่เขาอยากจนอย่างอโศกและคนจนอย่างไม่มีปัญหาแล้วเขานี่ก็สบายแล้วแม้เขาจะจนนี่ก็สบายเขาก็ไม่กระตือรือร้นอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็ไม่ไปก่อความวุ่นวายอะไรก็อยู่อย่างนั้นหรอกเพราะคนจนของประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไรมีแต่พวกกระเฮงคือหรือจะเอารวยอะไรพวกก่อความวุ่นวายพวกคนจนพวกนี้ก็ไม่ไปจี้อะไรนักหนายีเป็นคนดีด้วยซ้ำไปบางคนคนจนของไทยเนี่ยไม่ได้ไปปล้นไปจี้อะไรมากมายคนที่มันปล้นมันจี้มันคนจนมันพวกหลงโลกเขาอะปล้นไปสิ่งเสพติดปล้นไปสนุกสนานปล้นไปมันเล็กน้อยอะคุณชัดนี่ก็ไม่รวยนะคุณชัดอุบลจินดาที่ประเทศไทยคนจนสบายคนจนคนจนอย่างนี้เยอะคนจนมีคุณธรรมเพลงเลยนะครับคนจนอะไรนะเพลงคาราบาวคนจนผู้ยิ่งใหญ่คาราบาวแอดจนแต่รวยน้ำใจจนแต่รวยน้ำใจอ่ะไม่ว่ายากจนแต่เป็นคนจนดีขนาดแอดยังรู้เลยคาราบาวก็รวยเยอะรวยน้ำเมาเลยมีตีไก่ทำน้ำอัดลมน้ำไม่นานได้เลยยาชูกระดึ๋งชูกำลังเขาเป็นสปอนเซอร์ไปข้างนอกไปนะครับเขาอยากชูกำลังเท่านั้นเขาไม่ได้น้ำเมาแท้ไม่ได้น้ำเมาตรงๆเหมือนเบเฟอรี่เหมือนไม่ถึงขั้นเบียร์ด้วยไม่ถึงเกินเบียร์สิขายดีแต่แค่คาราบาวเล่นในระดับของกระทิงขวดติดเดียวในระดับของกระทิงเท่าไหร่แล้วไม่รู้ดีนะติดแบบ13-15ประมาณเนี้ยขวดแต่ก่อนติดเดียวกินแล้วนอนไม่ยอมนอนไม่ได้ว่าต่างงานต่างแข่งตอนที่ก่อนเขาไว้โพสิบห้าน่าจะเป็นโพที่โพนั่นแหละทำไมก่อนของคาราบาวกระทิงทำงานโพเดียวกันกระทิงดิโพไปคาราบาวพวกเดียวกันอย่าทำใจพวกคนงานพม่านี่แหละไปถึงก็กรอกไปเป็นซองเป็นผงอ่ะกรอกอย่าทำใจให้ใจปามพ่อผมเนี่ยบวชหายห้วยปุ๊บพ่อผมเป็นบวชหาเนี่ยโอ้โหพกเป็นกรอบกระเพาะทะลุเลยมีทันใจบวชแอสไพรินประสาทบอแรกกระเพาะทะลุแท้งมีฤทธิ์รากเงาของแอสไพรินมีฤทธิ์ลดการอักเสบมันไปช่วยอะไรลดการอักเสบไงที่เราปวดง่ายเพราะว่ามันอักเสบกล้ามเนื้อก็จะฟื้นตัวมันช่วยให้มันเหมือนกับอะไรทำให้กระปี้กระเป๋ายาโดมอะไรคือมีเชื้อเหมือนพวกไอ้ไวอากร้าไม่ใช่มอร์ฟีนอะไรไม่ใช่ไอ้อันนี้เลยตรวจนะฉีดยาไอ้ฉีดมอร์ฟีนแก้ปวดมอร์ฟีนมันแรงกว่าแรงอันนี้มันแค่กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นแอสไพรินเนี่ยหายเมื่อยหายปวดหายไข้แต่ว่ากัดกระเพาะเนี่ยแหละพ่อผมเห็นแบบเช้าๆบวชท้ายกระเพาะทะลุเลยดีดขึ้นมาตามได้ทันคนสมัยนั้นกระเพาะ